ครับผมครับโค้ชครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับผม Today I have to say that was not our best performance but we dominated the game we created more chances than the opponent and I think we deserve to win but there are a lot of things that we need to improve and that's what we will work before the game against Vietnam It was very difficult to recover well because it was only 48 hours between games, but we did our best. ครับผมก็ต้องขอบคุณนะว่าวันนี้ไม่ใช่เพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมเรานะครับแต่เราก็สามารถที่จะครอบครองเกมได้แล้วก็สร้างโอกาสได้มากกว่าทีมคู่แข่งอย่างเรานะครับดังนั้นก็เชื่อได้เลยว่าถึงแม้เพอร์ฟอร์มานซ์จะไม่ใช่ดีที่สุดแต่ก็เราก็สมควรเป็นผู้ชนะแล้วนะครับแล้วก็นะครับแน่นอนก็มีโจทย์ที่ต้องไปแก้ไขกันนะครับมีเวลา1วันนะครับที่จะต้องไปแก้ไขก่อนนัดชิงนะครับหวังว่าจะเจอกับเวียดนามนะครับในนัดชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็โจทย์อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการฟื้นตัว recovery นะครับเพราะว่าจากเกมนี้ถึงเกมนัดชิงมีเวลาแค่48ชั่วโมงก็ต้องเป็นการบ้านอีกจุดนึงที่ต้องไปทำ I think it's important to teach the players and this group of players that we have been working with them for a long time already today show that okay you can haveBad performance in terms of you are not in your best day, but you keep working, and your behavior must be to hard work and to have a good attitude. And that I want to say that also. ครับอีกสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องพูดถึงในเกมวันนี้นะครับก็คือเรื่องของทัศนคติของผู้เล่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมชุดนี้นะครับซึ่งเราก็ได้รับการปลูกฝังกันมาจากการที่ร่วมงานกันมาหลายปีนะครับว่าโอเคนะครับในบางครั้งนะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีของเรานะอาจจะมีเรื่องของฟอร์มตกบ้างอะไรนิดหน่อยแต่เราก็ต้องทำงานหนักนะครับใช้การทำงานหนักทดแทนแสดงทัศนคติที่ดีทำให้เต็มที่นะครับในการที่จะทดแทนในช่วงperformanceที่ไม่ดีเพื่อใช้ตรงนี้นะครับเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงครับ I want to add also some story because to be fairToday we show teamwork and I don't mean the players, I mean the staff. Yesterday was the toughest day in 5 years for me in Thailand. We got a tough situation, we were very stressed, we didn't know we were having cases of COVID after the game against Vietnam. We had to move the hotel and I was not ready for the training so I communicated with Rati and Pipop and the fitness coach to take care of yesterday the session, to lead the team because I was mentally...away and I have to say that thanks to that the team could have a good training yesterday and we kept a good job thanks to first of all the assistants Pipop and Rati the fitness coach Joe the kidmans the physios the doctors and the team manager everyone did an amazing job and that's teamwork อีกเรื่องนึงที่อยากโค้ชซาบ้าอยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของทีมเวิร์คนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องทีมเวิร์คของสตาฟแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องนึงอยากจะแชร์คือสถานการณ์ของทีมเมื่อวานนะครับเป็นสถานการณ์ที่ทางโค้ชซาบ้ากล่าวว่ายากลำบากที่สุดในช่วงเวลา5ปีที่ทำงานกับทีมชาติไทยเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการลุ้นผลโควิดนะครับว่าไม่รู้ว่าเราจะมีผู้เล่นติดโควิดกี่คนหลังจากเกมที่เจอกับเวียดนามเพราะว่าข่าวของทางเวียดนามออกมาว่าเขามีผู้เล่นติดหลายคนหลังจากเกมที่เล่นกับเราครับฉะนั้นเลยเป็นสถานการณ์ค่อนข้างเครียดรวมถึงเราเข้ารอบแล้วนะครับยังมีเรื่องของการย้ายโรงแรมนะทำให้ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะฉุกระหุกนะครับทางโค้ชซาบ้าก็เลยมีความเครียดแล้วก็ไม่สภาพจิตใจไม่พร้อมสำหรับการคุมซ้อมนะครับก็ได้การสื่อสารกับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครับก็ผมนะครับแล้วพี่โมพี่ประขวัญโมนะครับรวมถึงทีมงานคนอื่นๆนะครับที่สามารถที่จะช่วยนะครับในการวางแผนและคุมการซ้อมเซสชันเมื่อวานได้เพราะว่าทางโค้ชซาบ้าก็คือมอบหมายให้ทางทีมงานทำเลยครับก็ถือว่ายังรักษามาตรฐานในการซ้อมได้ดีแล้วก็แสดงทีมเวิร์คออกมาในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยจะราบรื่นนักนะครับก็ขอขอบคุณโค้ชซาบ้าขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วยกันพาทีมมาถึงจุดนี้นะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะครับผมโค้ชพี่โมนะครับพี่ต้องผู้รักษาประตูโค้ชฟิตเนสพี่โจนะครับคิดแมนทีมคิดแมนนะครับแพทย์ประจำทีมนักกายภาพหมอนวดทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในทีมเวิร์กที่ช่วยกันนะพาทีมมาถึงจุดนี้นะครับนอกเหนือจากขอบคุณผู้เล่นแล้วฝากถึงแฟนบอลนะครับ Yeah we will do our best we lost the first game against Vietnam we had a good performance and what I promise is that we will have againa good performance in case we face them in the final. Now we will watch the game and we will analyze how they play because they brought four players new. So we will analyze them and we will be ready to compete
Yeah, we'll have the final on Saturday. ครับก็ทางทีมนะครับสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับในเกมนัดชิงชนะเลิศหวังว่าจะพบกับเวียดนามนะครับโอเคนัดที่แล้วเราแพ้เขานะครับแต่จากนี้ไปนะครับเราต้องกลับไปอนาลิซ์เขาละในรอบรองชนะเลิศที่เขาเล่นกับติมอร์นะครับว่าทีมของเขามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับสี่คนที่เขามาเพิ่มมีทำให้รูปแบบในการเล่นของทีมเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งนะครับจะกลับไปทำกันบ้านและเตรียมทีมเราให้พร้อมที่สุดนะครับก็ขอสัญญาว่าจะทำให้ผลงานให้ดีที่สุดในนัดชิงและหวังว่าจะเจอกับทีมชาติเวียดนามครับ